นางเอกสาวยดานริญญาโต้นิ่มๆหนูไม่สวยกี่โมงคะปลื้มขวัญฤทัยปังตั้งแต่ตอนแรกฟุ้งเอ็กติดเทรนด์โลกเป็นการเจอกันครั้งแรกของนางเอกสาวสวยมากฝีมือยดานริญญาประชันพระเอกน้องใหม่ไมคี้ปณิธานในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยเรตติ้งปังตั้งแต่ออนแอร์แถมเอ็กติดเทรนด์โลกอีกด้วยแต่ในโซเชียลกลับมีคนที่มองข้ามฝีมือการแสดงคอมเมนต์ถึงรูปร่างหน้าตามองว่าไม่สวยจนยดาออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นนี้ไปแล้วว่าในบทต้องไม่แต่งหน้าเพื่อสมจริงล่าสุดเธอมางานลิ้นติดโปรแฟร์โปรชำอิ่มฟรีมีแถมหน้าชั้นจีที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิได้พูดถึงประเด็นนี้โดยถามกลับด้วยว่าหนูไม่สวยกี่โมงคะขวัญฤทัยเรตติ้งดีมากคือไม่คิดเลยเพราะออนแอร์ช่วงสงกรานต์พวกเราและทีมงานคือถอดใจกันแล้วจริงๆคิดว่าคนน่าจะกลับบ้านแต่เรตติ้งดีมากแบบว่าเปิดมาตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป้าแจ๋วยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์กำกับด้วยได้เล่นกับไมกี้น่ารักคนดูก็เอ็นดูคือมันติดเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยตั้งแต่ EP แรกแล้วและติดทั้งวีคเลยและมาพีคที่สุดก็คือล่าสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ในหัวนะคะหนูรู้สึกว่าเพราะได้พี่แฟนคลับที่พูดถึงเยอะเราคิดว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรไมกี้เหรอหัวเราะคือจริงๆส่วนมากที่พูดเขาก็พูดตั้งแต่พุทธิพัฒน์รุ่นแรกพอรุ่นนี้เขาก็อ่านนิยายมาก่อนแล้วพอเนื้อเรื่องมันเป็นนิยายที่เขาชอบเขาก็เลยยิ่งฟินกันแล้วคอมเมนต์ต่างๆเราได้อ่านไหมอ่านค่ะแล้วหนูไม่สวยกี่โมงยิ้มคือละครตั้งใจให้เป็นแบบนั้นคือตัวละครหนูต้องห้ามแต่งตัวสวยเลยค่ะถ้าแต่งชุดเป็นเด็กป้าแจ๋วเขาอยากให้ละครมันสมจริงอยากให้มันดูเรียวเลยไม่ให้แต่งหน้าแต่งตัวเยอะแล้วหนูไม่สวยกี่โมงคะเสียความมั่นใจไหมก็นิดหนึ่งค่ะพอเห็นคอมเมนต์เยอะๆหนูรู้สึกว่าจริงๆมันคือความตั้งใจของเราในการทำงานเราอยากให้คนไปโฟกัสเรื่องละครและอยากให้เขาเชื่อกับบทบาทที่เราถ่ายทอดออกมาแต่กลายเป็นว่าคนไปโฟกัสเรื่องหน้าตาก็ยอมรับนะคะติชมกันได้ก็อยากให้ดูละครสนุกจริงๆค่ะเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่คอมเมนต์ไหมแล้วหนูไม่สวยเหรอคะแฟนคลับเข้าไปปกป้องเราไหมก็เยอะมากค่ะหลายเพจก็มีข่าวเอาไปลงมีการพูดถึงจริงๆหนูก็มีการพูดถึงด้วยว่าคือเราแต่งตัวแบบนี้มันจะมีช่วงที่สวยนะคุณจะได้เห็นสวยกันตอนนี้ก็อดทนรอนิดนึงค่ะอาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบเราแต่งตัวในลุคนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ค่ะจริงๆหนูอยากสวยนะคะคือคนที่เขาเข้าใจเราชื่นชอบผลงานเขาก็สนุกกับเรื่องราวเข้าใจเรามากๆเลยแต่ก็ยังมีคนที่เขาอยากดูแบบสวยงามป้าแจ๋วก็เข้ามาบอกอยู่เหมือนกันมันแต่งไม่ได้จริงๆมันจะมาติดขนตานอนมันไม่ได้คือก็ได้กำลังใจเยอะมากจากที่พี่แฟนคลับหลายคนคือเข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากคุณแม่หนูด้วยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราตั้งใจทำงานโฟกัสเรื่องงานแล้วทีมงานทุกคนก็ให้กำลังใจเราหมดก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งค่ะ สุชาติ อดีตงูเห่าเพื่อไทยโคราชห่วงปปช.ฟันจริยธรรมร้ายแรงถือครองพ.บท.5การเมืองวันที่25เมษายน2567 11:32 น.ปปช.ฟันจริยธรรมร้ายแรงสุชาติทินโยอดีตงูเห่าเพื่อไทยและอดีตผู้สมัครส.ส.โคราชภูมิใจไทยถือครองพ.บท.5เขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ำเขียวโดยมิชอบเมื่อวันที่25เมษายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.
ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญเกี่ยวกับกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีปปช.แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายสุชาติทินโยอดีตส.ส.นครราชสีมายึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ำเขียวตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลวังน้ำเขียวโดยมิชอบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่านายสุชาติได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.นครราชสีมาเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562โดยแจ้งว่านส.พรทิพย์ทองแสงสุขซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสได้ยึดถือครอบครองที่ดินพบท.ห้าเลขที่สำรวจพ 0.146 บริเวณบ้านห้วยน้ำเค็มหมู่ที่11ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวเนื้อที่2ไร่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2554และยึดถือครอบครองที่ดินพบท.ห้าเลขที่สำรวจเศษ251ส่วน54บริเวณบ้านวังไผ่หมู่ที่12ตำบลวังน้ำเขียวจำนวน6แปลงเนื้อที่250ไร่3งาน90ตารางวาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2554โดยให้บุคคลอื่นปลูกข้าวโพดประมาณ100ไร่จากการตรวจสอบพบว่าที่ดินพบท.5เลขที่สำรวจพ.0.146 อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ำเขียวเป็นที่ดินของรัฐตามประกาศของกรมป่าไม้ปีพ.ศ2506และนางสาวพรทิพย์ทองแสงสุขไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ายึดถือครอบครองหรือได้รับการยกเว้นให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐการเข้ายึดถือครอบครองดังกล่าวจึงเป็นการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันครอบครองป่าที่ได้ถูกแพ่วถางโดยฝ่าฝืนมาตรา54ซึ่งให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แพ่วถางป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 สำหรับที่ดินพ.บ.ท.5เลขที่สำรวจเศษ251ส่วน54อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้นำไปจัดสรรให้แก่เกษตรกรตั้งแต่ปี2543นางสาวพรทิพย์มิได้เป็นผู้ยากไร้หรือไร้ที่ดินทำกินเนื่องจากมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและห้างหุ้นส่วนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์จำนวนหลายคันและมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหลายแปลงนายสุชาติพินโยและนางสาวพรทิพย์ได้ยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวจนกระทั่งนายสุชาติได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นครราชสีมาก็ยังคงยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องเรื่อยมาทั้งที่นายสุชาติและนางสาวพรทิพย์ไม่ใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรและไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพเกษตรกรรมตามมาตรา4แห่งพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติว่าการกระทําของนายสุชาติทินโยเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกบุกรุกทำลายและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์การดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561 ข้อ 17 ประกอบข้อ 3 และข้อ 27 วรรค 2 ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 87 ต่อไปทั้งนี้นายสุชาติเป็นอดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2562โดยลงมติโหวตสวนมติพรรคหลายครั้งก่อนย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งเมื่อปี2566แต่สอบตก.ไอ้อภิสดาเจอเหตุไฟไหม้ใกล้ตัวลั่นน่ากลัวมากจริงๆเพื่อนๆคนบันเทิงเห็นคลิปแห่ตกใจเป็นห่วงบันเทิงวันที่26เมษายน2567 7:43 น.เจ้าตัวลั่นไม่เคยคิดทำประกันบ้านหลังจากนี้ทำด่วนไอ้อภิสดาเจอเหตุไฟไหม้ใกล้ตัวลั่นน่ากลัวมากจริงๆเพื่อนๆคนบันเทิงเห็นคลิปตกใจเหตุการณ์ใกล้ตัวมากจริงๆไอ้อภิสดาโพสต์คลิปชมคลิปเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงมากๆแถวลาดปลาเขาเจ้าตัวถ่ายคลิปลงโซเชียลพร้อมบอกว่าน่ากลัวมากจริงๆใครบ้านอยู่แถวรามอินทรากับลาดปลาเขาก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดับไฟครั้งนี้ได้ไฟไหม้ครั้งนี้ใกล้ตัวสุดมันน่ากลัวมากจริงๆทุกคนไม่เคยคิดจะทำประกันบ้านหลังจากเหตุการณ์นี้ประกันด่วนค่าเหตุเกิดในทุ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้อากาศคงร้อนจัดด้านเพื่อนๆคนบันเทิงเห็นคลิปต่างตกใจมากอาทิตาเถนเธอและคนรอบตัวปลอดภัยดีนะขนลุกน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากที่ปลอดภัยนะพี่เป็นต้น